สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsทีมวิจัยหุ่นยนต์จากโครงการริเคนในญี่ปุ่นได้สร้างหุ่นยนต์เด็กที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์พื้นฐานผ่านกล้ามเนื้อเทียมบนใบหน้าได้สำเร็จค่ะโดยสามารถแสดงอารมณ์ได้6รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้ากลัวโกรธประหลาดใจและขยักขยแงโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่านิโคล่าค่ะเป็นหุ่นยนต์เด็กที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วิจัยด้านการแสดงอารมณ์ของมนุษย์เพื่อต่อยอดเป็นหุ่นยนต์เฮลมานอยด์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สำหรับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของการแสดงอารมณ์ได้สมจริงนี้อยู่ที่การใช้ตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกถึง29ตัวเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเทียมภายในใบหน้าของนิโคล่าและยังมีอีก6ตัวนะคะที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะและดวงตาผ่านการใช้ความดันอากาศค่ะนอกจากนี้ทีมวิจัยยังพบว่าการใช้วัสดุประเภทอิลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงในการทำใบหน้าช่วยให้นิโคล่าสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้สมจริงมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันการที่ผิวหนังมีลักษณะยืดหยุ่นมากกว่าผิวหนังมนุษย์จริงก็ทำให้การแสดงอารมณ์ที่ต้องอาศัยรอยยับย่นบนใบหน้าเช่นอารมณ์ขยักขยแงรังเกียจอาจจะดูออกยากกว่าอารมณ์อื่นๆนะคะเพราะว่าไม่มีรอยขมวดเกิดขึ้นบนใบหน้านั่นเองค่ะนอกจากนิโคล่าแล้วประเทศญี่ปุ่นก็เคยพัฒนาหุ่นยนต์เด็กที่สามารถแสดงอาการเจ็บป่วยได้นะคะโดยเป็นผลงานของทีมมหาวิทยาลัยโอซาก้าชื่อว่าเอฟเฟโตโดยทีมวิจัยจากทั้ง2ทีมก็ตั้งใจที่จะนำหุ่นยนต์นี้ไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัยในการศึกษาด้านจิตวิทยาสังคมหรือแม้แต่ประสาทวิทยาทางสังคมเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ค่ะส่วนเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ซึ่งทีมวิจัยเชื่อว่าหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารทางอารมณ์กับเราได้นั้นมีประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ได้มากขึ้นค่ะ